สวัสดีน้องคนนี้ยืนจูคนนี้ตัวไหนฮายสวัสดีกลุ่มการชั่งน้ำบีบอลเผยใบไงนี้ยมีนวิดีโอมวยทำไมพลายคอปี้วิดีโอดองดาวิซางไงนี้ยมีนอุปกรณ์เพอร์เพียจมูกกำราบไปเยอะนะอุปกรณ์ดับได้วิมีนตำลายอัดดอ $30อาคากรอม $30ฮายอุปกรณ์ต่างอ่อนน้องยมเพอไงยมก็ทำวิมีนประหยัดสิ่งยมยมจังยมยกอุปกรณ์ต่างดับนี่มาปรับเนี่ยต่างอ่อนนี้ยมก็ทำอุปกรณ์ต่างดับนั้นวิไอวิมีนประหยัดดอนเนี่ยต่างอ่อนนี้ได้โอเคอะไรก็มอยขาดไปยื้อยืนจมกันอุปกรณ์ตีมวยบอยยืนมองโอเคอุปกรณ์ที่มวยที่ยมจองยมมาใหญ่นี่คือจีพลื้งพลื้งโต้มวยมินเทนได้ยมกระทำวิสูปราได้ตำไลบาวีอัดดอล$30ตีวิมีนตำไลตามาไพ่พรำดอลลาร์เด้ฮายจมพัวพลื้งมวยนี่คือจีพลื้งออชิบีมาอูเลนซีได้วิมีนหมดได้วีเอลมารอยมาไพ่ออชิบีสำหรับพลื้งนี่วิมีนมุกเงียจันได้วิมุกเงียบาวีนั่งวิมีนออชิบีโดยเด่นออกในดังไรยึดอัดดอลปัวบ้านปัววิมีนจันวิมีนจันเหมือนแต่ยึดอัดจระเข้ปัวบ้านเฮยวิมีนหมดจันโดยจีเลนสไตล์พลื้งนะพลื้งนั่นออกในอัดดอลเลนสไตล์ด้านเฉินสไตล์มีโดยจีพลื้งปลีพลื้งลานแปดพลื้งลานตักพลื้งตูดตัวพลื้งเพลิงไอ้กิ๊กหายเพลิงตีนในจังเตอร์เนี่ยเราเนี่ยมีจราเนี่ยนะนั่งไงเนี่ยเราเนี่ยโดยเดินยมบางฮันเลยกรองหนึ่งจังคือเพลิงวันนี้อาร์ตโต้ให้โดยเดินเราเนี่ยเคยจังคือวิปันตับบาดได้ยมเตะปันบาดได้ยมจังยมหน้าโชว์นั่งกับป้าโยตนาตอนนี้กับบานสวยให้ปัสสันจีเนี่ยเราเนี่ยกระถางนั่งวิพลูเป็กเนี่ยเราเนี่ยอาร์ตทัวร์การดักเนื้อแกหายทางซอฟต์นะดิฟิวส์เนี่ยกับมอวิพลูเป็กยันเราเนี่ยจังยังดักนั่งเตอร์กับมอวิพลูเป็กอันนั้นลอยเหมือนแต่ยังควรจะดักวิไปเลยเตอร์เนี่ยเราเนี่ยวิไอการปะทอยหรือยืมมันคลางมาวิพลูเปย์ยันหายมือเตอร์วิมีนแล้วขนาดฮาร์ดซอฟต์วิอัดโดยพลูคลังไงหายพลื่นนิดได้คือวิไปใส่เมนเทนในซาแต่วิสะทมอยืมไอสะทมอบ้านยืมไอปลาประมวยพาวเวอร์แบงยืมกับบ้านหรือก็ยืมไอดอทพลื่นจมูกดมพลื่นยืมกับบ้านในหายหายได้ยงเหยื่อจังวิโต้หายงี้สู้ยาตามคลุนโอเคอะไรยังชอบมาการอุปกรณ์ตีปีบอลเยอะเหมือนดองในนอกนี่อุปกรณ์ตีปีนี้วิ่งคือจีดองตรายพอดสัตว์ต้องได้ขี่วิ่งเสียงเต้นนั่งอุปกรณ์ตีมวยได้แต่ซาจะวิ่งมาตีมวยมาอุลเลนสีได้เฮยในนอกนี่เคยตรายพอดนี้ต้อยแมนบันเทสจังยุทธาสมัติพิบอลวิ่งคือมันน้อยมาเด็กยังไอปลาปลาวิ่งมวยกำราเยื่อหมอนหมอนบางโดยเนี่ยในนอกนี่เคยยังคือยมเพอร์วิ่งมวยกำราบอยยมตัวเธอฟล็อกบ้านมาเอ็มดักไมโครโฟนเมาส์ดักตรายพอดมวยเมาส์ลอยเมนเทนจังเตอร์บล็อกนานากับบ้านไหนจังตรายพอร์ตนี่เนี่ยน้องคนนี้ยึดไอ้ปริจึงเวียบานติดยึดไอ้ปลุกจึงเวียบานติดเฮยโต้ดักตามกับป้ากับบ้านดักตามขนมกับตามมุ้ยพลอกดักเฮยจังโยตนากับบ้านจำหลายบ่าววิ่งก็มันเสียจะทลายมาแน่โดยที่ระบาดตรงมาไพ่ดูไลน์ที่น้องคนนี้โอเคเรายืนโจมกันอุปกรณ์ติใบใบยืมดองอุปกรณ์ติใบนี้ยืมจังใหญ่อันปีสบอกกล้ามราสบอกกล้ามราเนี่ยได้คือจีประเภทเค้กยึงอันใหญ่บานฮาวิทาจะเค้กวิ่งในเนื้อเคยมีสัญญาบยึงจับมือกล้ามราพาวจมพุ่งสบอกกล้ามราประเภทนี้วิ่งจีประเภทสบอกใดในตอนนี้ดังไงท่าแต่เป็นวิ่งใดยังวิ่งคลังวิ่งมอมหล่อเถิดในน้องนี่อุปกรณ์มือนี้วิ่งเหมือนจะอุปกรณ์เต้ยมันฮาวิบานท่าจีเครื่องประแถมอะเซสซอรี่บอยยึงฮาวยึงชอบวิ่งมือกล้ามราบอยยงโดยในน้องนี่เคยจังวิ่งเหมือนตรมตาช่วยกาปีกล้ามราบอยยึงเต้ยึงไอชอบในอุปกรณ์เซ็งจมูกนั่งกล้ามราบอยยึงกับบ้านไหนโดยแดนเนี่ยเคยคือยึงมีนกลายชอบเชิญจังยึงไอชอบจมูกอุปกรณ์เซ็งเซ็งด้วยจีไมโครโฟนด้วยจีพลึงด้วยจีดักโมนิเตอร์ต่อปีเดินนั่งกับบ้านไหนเนี่ยคือวิลอยเมนเทนสิ่งแบบการปราบปรามเคจนะให้จมูกเคมันเตรมตาวิชอบจมูกอุปกรณ์เซ็งเซ็งยูริโกกาปีกล้ามรายึงไงให้มือติดไปยึงดักเคตึ๊กกล้ามราบอยยึงก็วิมีนผิวงี้สู้กันนะจังไปยืนนักแข่งได้วิมีนอารมณ์ทายืนการได้วิสนักได้ชิมมุนจังการกันกำราบมายืนวิไอมอมหล่อเนี่ยตอนนี้เธอจำได้ท่าไปยืนมุนหรือยืนติงแข่งยืนเตร่ฟื้นไหมติงเตร่ตามประเภทกำราบมายืนโดยกำราบมายมจีประเภทกระนอนอัมฮาซับจังยมเธอติงไหมตำเรากระนอนอัมฮาซับมายมมุนแล้วยืนโชว์อุปกรณ์ตีบุญมายืนน้องเนเปแดนเนี่ยออกนี่ใหญ่ยมปีแข่งมีในทางยึดไอ้ชอบจมูกนั่งอุปกรณ์เซ็งเซ็งติดประธานไปเลยเคยังมันจังย่อมทำในอุปกรณ์มวยไปเลยเคยนั่งแต่ยึดหายเวทาท็อปแฮนด์ดอลยึดสิ่งแบบโตจมูกเคยบ่อยยึดหายยึดไอ้กันกำรายึดบางอย่างสนับไหนโดยแดนเนี่ยเราเคยจังคือยึดโตท็อปแฮนด์ดอลนั่งไปเลยมั้งยึดไอ้กันเวทนากับมันเนี่ยสรุปเป็นแต่ไปได้ยึดทอดวิดีโอวะเนี่ยจังเราไปได้ยึดได้ท็อปแฮนด์ดอลนั่งมวยมั้งวิจุยยึดมันเฉยนะมันเริ่มแต่สรุปกันนี่ให้ไทม์แต่ไปยืนทอดวิดีโอวิช่วยตุกลมเนืองเยอะมาละอ่อนเหมือนเดิม
ខ្ញុំប្រើវាញឹកញាប់មែនតើនៅពេលខ្ញុំថតវីដេអូនៅខាងក្រៅណាអញ្ចឹង Top Handle នេះក៏តម្លៃវាមិនសូវជាថ្លៃម៉ាណាអ្នកនរនេះអាចរកបានឥឡូវយើងចូលជាមួយទៅនឹងឧបករណ៍បន្ទាប់របស់យើងឧបករណ៍បន្ទាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ញឹកញាប់មែនតើគឺដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំយកកាមេរ៉ាខ្ញុំចេញក្រៅគឺខ្ញុំភ្ជាប់កាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាមួយកាតាបខ្ញុំហ្មងដោយដែលអ្នកនរនេះឃើញអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺយើងដាក់កាមេរ៉ារបស់យើងនឹងជាប់ជាមួយនឹងកាតាបហើយយើងយកវាទៅណាក៏បានដែរយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការដាក់ចូលនឹងកាតាបទេដាក់វាតែនៅជាប់ខ្សែកាតាបយើងនឹងមកហើយដាក់កាមេរ៉ាយើងចូលមកផ្លឹបជាប់ហ្មងនៅពេលយើងចង់ថតគ្រាន់តែទាញថតមកលយមែនតើស្រួលសម្រាប់យើងអ្នកធ្វើការ vlog ឬក៏យើងធ្វើការថត street photography ឬក៏យើងធ្វើ trip ធ្វើអីចឹងណាមានអាហ្នឹងមួយគឺស្រួលហើយចំពោះអាជើងចាប់ជាមួយនឹងកាបូបរបស់យើងហ្នឹងគឺវាជាដែកអញ្ចឹងធម្មតាតើវាជាដែកគឺវាខ្លាំងគឺវាមមវាមមជាងជាប់អញ្ចឹងអ្នកនរនេះកុំបារម្ភថាដាក់ទៅវាបាក់វាអីអត់បញ្ហាដាក់ទៅគឺវាជាប់នឹងកាតាបរបស់យើងហ្មងគឺលុះត្រាតែដាច់កាតាបអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់របស់បន្ទាប់របស់យើងម្ដងរបស់បន្ទាប់របស់យើងនេះយើងវាគឺជាកាបូបមួយដែលកាបូបមួយនេះវាមានទំហំតូចល្មមដែលយើងងាយនឹងយកតាមខ្លួនហើយវាជាប្រភេទកាបូបស្ពាយចំហៀងកាបូបនេះស្អាតវាមានថតច្រើនគួរសមហើយបើសិនជាយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងអាចដាក់បានកាមេរ៉ាតូចមួយហើយបើសិនជាលែនយើងអាចដាក់លែនតូចៗបានប្រហែល2សម្រាប់ខ្ញុំដាក់វាលែន 85mm ជាមួយនឹងលែន 18-35 ណាខ្ញុំដាក់វាចូលទៅហើយមួយ body មួយទៀតវាអត់មានបញ្ហាទេដាក់ចូលទៅគឺវាដំណើរការរលូនហើយសញ្ញាកាបូបនេះដែរវាមិនត្រឹមតែជាកាបូបដែរដាក់កាមេរ៉ាបានទេហើយវាមើលទៅក៏វាទាន់សម័យផងដែរមើលទៅកាបូបនេះមើលទៅក្លីបហើយតម្លៃរបស់វាក៏មិនសូវជាថ្លៃប៉ុន្មានដែរតម្លៃរបស់វាខ្ទង់$25ទេណាបើសិនជាយើងទិញនៅខ្មែរអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់របស់បន្ទាប់របស់យើងម្ដងរបស់បន្ទាប់របស់យើងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពី power bank មួយដែលវាមានទំហំថ្មធំប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាគឺតូចល្មមអាចដាក់តាមខ្លួនបានទំហំថ្មរបស់វានឹងគឺវាមានដល់ទៅ 20,000 មីលីអំពែម៉ោងឯណោះហើយយើងអាចសាកថ្មបានចេញវាអាចយើងអាចសាកថ្មចេញបានរហូតដល់ទៅ 8-10 វ៉ាត់វាសាកបានលឿនហើយសម្រាប់ខ្ញុំយកវាសាកកាមេរ៉ាបានប្រហែលជា 4-10 ដងដែរបើសិនជាខ្ញុំយកវាទៅសាកថ្មកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហើយសញ្ញា power bank មួយនេះវាមានរូបរាងស្អាតហើយអ្វីដែលពិសេសនឹងគឺវាមានពណ៌សទៀតហើយវាមាន USB A ចេញ2និង Type C ចេញនឹងចូល1ហើយមួយទៀតវាមាន micro USB ចូលមួយទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺវាមានជា LED មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆែកមើលថាតើថ្មយើងនៅសល់ប្រហែលភាគរយអូខេហើយសម្រាប់ power bank មួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅតាម Mi Store ហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញគឺមានតម្លៃតបាក់ខ្ទង់ជា$25ទេអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ឧបករណ៍បន្ទាប់របស់យើងម្ដងឧបករណ៍បន្ទាប់របស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីឆ្នាំងសាកជាមួយ USB សម្រាប់ខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ា Canon ពិបាកមែនតើអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយកាមេរ៉ា Canon ពួកគាត់ផលិតមកគឺគាត់អាចសាកជាមួយនឹង USB បានទេខ្ញុំជឿថាកាមេរ៉ាស៊េរីខ້ອຍៗអាចបានប៉ុន្តែសម្រាប់ Canon M5 របស់ខ្ញុំនេះគឺវាអាចសាកជាមួយ USB បានទេឆ្នាំងសាករបស់វាតើដោតភ្លើងដោះថ្មមកដោតជាមួយភ្លើងប្រើយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង power bank អីគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកមួយប្រភេទដែលយើងអាចសាកជាមួយនឹង USB បានមានន័យថាយើងអាចប្រើជាមួយ power bank ក៏បានហើយយើងអាចដោតជាមួយដុំទូរស័ព្ទយើងក៏បានដែរហើយឆ្នាំងសាកដែលខ្ញុំទិញមួយនេះគឺអាចសាកថ្មម្ដងបាន2គ្រាប់អញ្ចឹងសាកម្ដង2គ្រាប់អត់បាច់ចាំយូរទេសាកហើយអស់ថ្មពេលណាដល់ពេលនឹងដាក់ទៅ power bank មួយតាមខ្លួនជាមួយឆ្នាំងសាក USB ចង់ទៅដល់ណាក៏បានដែរហើយតម្លៃវាអត់ថ្លៃទេតម្លៃវាខ្ញុំទិញនេះតាខ្ទង់លបាក់ $9.99 ដុល្លារអ្នកនរគ្នាហើយមុនពេលដែលអ្នកនរគ្នាទិញត្រូវចាំថាទិញតម្រូវថ្មកាមេរ៉ារបស់យើងណាដូចខ្ញុំទិញថ្មសម្រាប់ Canon E12 អញ្ចឹងខ្ញុំទិញឆ្នាំងសាកហ្នឹងមកគឺសម្រាប់ថ្ម E12 របស់ខ្ញុំហ្មងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ឧបករណ៍បន្ទាប់របស់យើងឧបករណ៍បន្ទាប់របស់យើងហ្នឹងគឺ filter នេះគឺពិសេសមែនតើគឺដោយសារតាខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ ND filter អ្នកនរគ្នាដឹងហើយនៅពេលដែលយើងថតពេលថ្ងៃភ្លឺខ្លាំងបើសិនជាយើងអត់មាន ND filter ទេគឺយើងអត់អាចផ្ទុកភ្លឺយើងបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ ND filter មួយគឺស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាគឺខ្ញុំយក ND filter ខ្ញុំតាមខ្លួនរហូតហើយចំពោះ ND filter នេះគឺជាប្រភេទរបស់ Canon concept ដែលតម្លៃរបស់វាមិនថ្លៃទេខ្ញុំនិយាយតដែរទៀតហើយតម្លៃរបស់វាខ្ទង់តា $25ទេ
ตัวใบจีวีมันละอคลังในประเภทฟิลเตอร์เกตหลายๆบรรทัดอันนี้ยิ่งกระทาวีปนังวีอาจช่วยการเงยยืงมันเฉินแน่ให้จุดพวกฟิลเตอร์นี่คือยมติงประเภทตมหมเจ็ดสปีอ่ำๆจังคือยมดักจมวยแลนด์ดามีนตมหมเจ็ดสปีอ่ำๆหลายยังโจมกันอุปกรณ์ประตอบบายูมาลองอุปกรณ์ประตอบบายูนี่คือยมจังเยี่ยมปีการรีดเดอร์สัญญาการรีดเดอร์นี่คือพิจารณาสัญญาเนี่ยได้ออดมีนคอมพิวเตอร์ได้มีน SD การจังสัญญาย่อมย่อมปราณใน USB การรีดเดอร์มวยนี่คือมาปีกรมพลเบสส์ให้ USB มวยนี่คือโตเหมือนแตนคือสะอาดดักตามคลุนกับบ้านตามกระเป๋ากับบ้านให้คือวิลออดโดยยมยังจังคือวิลออสัญญาเนี่ยได้ยืมออดมีนเชียคอมพิวเตอร์ได้ปราปราการรีดเดอร์ហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ card reader ដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះគឺវាអាចដាក់បានទាំង micro SD card ហើយនិង full size SD card ហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតសម្រាប់ card reader មួយនេះគឺវាមានក្បាល2ក្បាលមួយ type A ហើយក្បាលមួយទៀត type C តម្លៃរបស់វាគឺប្រហែលជា $10ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្ត USB card reader មួយនេះអូខេឧបករណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងឧបករណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងនឹងគឺជាប្រភេទ tool ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំហ្មងដែលដូចអ្នកនរគ្នាឃើញ tool នេះដែរគឺជាប្រភេទទូរទស្សន៍យើងអាចនិយាយបានថាទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបើសិនជាយើងអត់មានទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលចាប់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទេគឺពិបាកអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ប្រភេទអញ្ចេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់តាមខ្លួនហើយវាមានជាប្រភេទសោតតាន់ណាអ្នកនរគ្នាសោតតាន់អញ្ចឹងវាមានមុខងារច្រើនដូចដែលអ្នកនរគ្នាឃើញគឺវាមាននេះវាមានដល់ទៅ6លេខអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរទស្សន៍មួយនេះគឺខ្ញុំដាក់តាមខ្លួនរហូតងាយស្រួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតកាមេរ៉ានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាអត់មានទូរទស្សន៍នឹងបាក់អញ្ចឹងទូរទស្សន៍នេះក៏អត់សូវជាថ្លៃមហាណាស់ខ្ទង់ល្បាក់តា7 8ដុល្លារទេយើងទិញមួយទៅដាក់តាមខ្លួនមកចង់ទៅណាក៏បានអូខេខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់រកទិញឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយអូខេជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងវីដេអូដែរថ្មីៗប្លែកៗយ៉ាងទៀតអូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា